สวัสดีทุกท่านเลยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของ TJ Mall Channel นะฮะวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของลืมนะฮะลืมเมื่อกี้พูดอะไรวะลืมไปแล้วนะฮะอ้าวปิดคลิปครับจบแล้วหุ้ยท่านผู้ชมเคยลืมไหมครับถ้าเคยลืมมาดูคลิปนี้กันดีกว่าเลยครับวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องของ9สิ่งที่คุณมักจะลืมเป็นประจำแล้วก็หาแม่งไม่เจอนะฮะจะมีอะไรบ้างไปดูอันดับที่9กันเลยนะฮะอันดับที่9นะฮะแว่นตาจัดว่าเป็นไอเทมที่สำคัญสำหรับใครหลายๆคนเป็นอย่างมากนะฮะเพราะเจ้าแว่นตาเนี่ยจัดว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถพกพาไปทุกที่นะฮะแล้วแม่งก็วางได้ทุกที่เช่นกันนะฮะเพราะกลัวว่าแว่นมันจะแตกนะฮะเราก็เลยวางในสถานที่ที่หนึ่งที่เรามักคิดว่ามันปลอดภัยฮะหลังจากนั้นไม่นานนะฮะเราก็ไปทำอย่างอื่นสุดท้ายเราก็ทำไมครับเราก็ลืมนั่นเองเอาเป็นว่าเชื่อว่าหลายคนจะต้องเคยลืมสิ่งนี้นะฮะอันดับที่8นะฮะรีโมทไม่ว่าจะเป็นรีโมทอะไรก็ตามนะฮะรีโมทแอร์รีโมทรถยนต์รีโมทกุญแจนะฮะลืมหมดทุกอย่างนะฮะอย่าดูช่อง3อย่าดูช่อง7ก็กดไม่ได้นะฮะเพราะแม่งลืมนะฮะไม่รู้เอาไปไว้ที่ไหนนะฮะบางทีนั่งดูทีวีอยู่แล้วลุกไปทำกับข้าวนะฮะอยู่ดีก็ลืมเฉยเลยนะฮะเอาไปไว้ตรงไหนของบ้านอะไรแบบนี้นะฮะบางทีก็ซ่อนอยู่ใต้ผ้าห่มซ่อนอยู่ใต้ตะกร้าผลไม้นะฮะหรือบนหลังตู้เย็นซึ่งแม่งอยู่ไกลกันมากเลยนะฮะซึ่งบางคนก็ใช้วิธีแปลกๆในการติดตามรีโมทนะฮะนั่นก็คือการซื้อโทรศัพท์ราคาถูกๆมาติดเอาไว้ลักมัดอย่างวงนะฮะกรณีที่รีโมทหายก็ใช้วิธีการโทรเข้าหาโทรศัพท์ที่มัดกับรีโมทนั่นเองนะฮะแต่อย่าเผลอไปกดตั้งระบบสั่นนะจ๊ะไม่งั้นก็หาไม่เจอทั้งคู่เลยอันดับที่7นะฮะปากกาและดินสอเวลาที่เรารีบๆต้องจดอะไรก็แล้วแต่นะฮะไม่ว่าจะเป็นงานเบอร์โทรศัพท์อีเมลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้อุปกรณ์ในการเขียนนะฮะอีเจ้าดินสอและเจ้าปากกามันก็จะหายวับไปทันทีนะฮะและในช่วงที่เราเนี่ยไม่ได้ใช้มันนะฮะเราก็มักจะเจอมันนะฮะอยู่ในตะกร้าบ้างอยู่ในลิ้นชักบ้างบางทีก็อยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าได้แบบนี้นะฮะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่งงไหมล่ะครับงงมากแล้วลืมไหมลืมนะฮะวางเองลืมเองอะไรแบบนี้บอกได้คำเดียวครับแม่งโคตรเทพอันดับที่6นะฮะกุญแจนะฮะแบ่งออกเป็นหลายประเภทนะฮะอย่างเช่นกุญแจรถกุญแจตู้กุญแจบ้านโอ้โหบางทีหายทั้งพวงเลยนะฮะหันซ้ายหันขวาหาไม่เจอถึงกับวิ่งรอบบ้านเลยนะฮะเผื่อว่ามีโซมีซ่อนไว้ในกระถางต้นไม้หรือเปล่านะฮะบางทีก็เอามาแล้วแล้วก็ไปวางไว้ไหนก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็หาไม่เจอเราก็มักจะพยายามนึกถึงเรื่องราวในวันนั้นนะฮะว่าเราทำอะไรมาบ้างนะฮะแต่เชื่อไหมครับว่าหลายครั้งที่เราไปนั่งนึกกันสุดท้ายเราก็หามันไม่เจอนั่นเองนะฮะอันดับที่5นะฮะบัตรสำคัญต่างๆนะฮะเวลาที่เราจะไปเที่ยวผับนะฮะพอจะเช็คบัตรปุ๊บเอ้าบัตรหายเอาไว้ไหนวะเนี่ยบางทีนะฮะเวลาที่เราจะไปกดตังค์ที่ตู้ ATM นะฮะพอเปิดกระเป๋าตังค์ออกมาอ้าวเวแล้วบัตรอยู่ไหนอะไรแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ปาร์ตี้กับหัวใจเป็นอย่างมากนะครับตอนนั้นและเหตุการณ์แบบนี้นะฮะมักจะไม่ได้เกิดครั้งเดียวนะฮะเกิดแม่งหลายครั้งเลยและเหมือนเดิมครับพอทุกครั้งที่เรารู้สึกถอดใจที่จะไม่หามันแล้วนะฮะเราก็มักจะไปเจอมันแบบงงๆเลยครับว่าอ้าวมันวางอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยทำไมเราไม่รู้เรามองข้ามไปได้ยังไงเนี่ยอันดับที่4นะฮะโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนปัจจุบันนี้นะครับโทรศัพท์จัดว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ของเราเป็นอย่างมากนะฮะเราก็มักจะพกมันไปทุกที่นะที่เราสามารถจะพกมันเข้าไปได้นะฮะและทุกครั้งที่เรานำมันไปด้วยฮะบางคนก็นำไปลืมไว้ที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะหาไม่เจอบางคนก็เป็นที่ร้านเกมบางคนก็เป็นที่ร้านถ่ายเอกสารนะฮะรวมไปถึงที่บ้านของคุณเองนะฮะยิ่งเวลาที่คุณรู้สึกสบายๆแล้วก็คุณจะไม่ค่อยหยิบโทรศัพท์ออกมาเล่นแล้วคุณก็มาจะนอนแล้วก็ทำอย่างอื่นสุดท้ายคุณก็จะลืมนั่นเองนะฮะอันดับที่3นะฮะกระเป๋าตังค์เอาเป็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมลืมบ่อยมากเลยนะฮะเอาเป็นว่าหลายคนก็คงเคยเป็นนะฮะทุกครั้งที่ไขกุญแจเข้าไปในบ้านนะมักจะโยนสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ากระเป๋าตังค์ลงบนโซฟาบ้างบนโต๊ะบ้างอะไรบ้างนะฮะหรือไม่ก็ไปวางตรงที่มันเด่นๆที่เรามักคิดว่าเรามักจะเดินไปบ่อยๆนะฮะวันไหนที่เรารีบๆนะฮะเราก็ต้องแหกขี้หูขี้ตาไปเดินหามันนะฮะว่ามันอยู่ตรงไหนของที่เราโยนนะฮะสุดท้ายบางทีเราก็ลืมนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วเราก็หามันไม่เจอสุดท้ายก็ลืมนั่นเองนะฮะอันดับที่2นะฮะหูฟัง small talk
นอกจากมันจะม้วนๆพันๆยุ่งเหยิงเป็นเศษหมอยแล้วนะฮะเราก็มักจะนำไปวางไว้ตรงไหนก็ไม่รู้นะฮะแล้วเราก็หามันไม่เจอพอถึงเวลาที่จะหยิบมาใช้นะฮะก็ถามตัวเองว่ามันอยู่ไหนวะเนี่ยมันเดินไปไหนมันเดินไปได้อย่างไรแล้วใครพามันไปกันแน่เนี่ยแต่หารู้ไหมครับว่าบางทีเราหยิบมาใช้เองนี่แหละฮะแล้วเราก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะฮะสุดท้ายก็มาโทษฟ้าโทษดินนะฮะและบางทีนะฮะเราก็เก็บมันไว้ในกระเป๋านะฮะแต่เนื่องจากว่าบางทีกระเป๋ามี2ชั้นนะฮะไปควานหาชั้นแรกหายังไงก็ไม่เจอนะฮะเลยโทษว่าตัวเองเป็นคนที่นิสัยเสียเป็นอย่างมากนะฮะอันนี้เป็นบ่อยนะฮะก็เกรงยีนอะไรอย่างงี้นะฮะและมาถึงอันดับที่1นะฮะของสิ่งนั้นก็คือสายชาร์จโทรศัพท์มือถือนั่นเองเจ้าสายชาร์จที่ว่าเนี่ยนะฮะบางทีตอนที่แบตเต็มร้อยเนี่ยเรามักจะมองข้ามมันไปนะฮะราวกับว่าเราแม่งไม่ง้อมันเลยนะฮะแต่พอแบตเหลือสักประมาณ 5% เท่านั้นแหละครับเรานี่แหละจะวิ่งเต้นเลยนะครับว่ามันอยู่ที่ไหนและมันจะเป็นอะไรที่โคตรพีคมากเลยนะฮะถ้าแบตเหลืออีก 3% แล้วไม่หายังไม่เจอนะฮะแล้วก็เป็นฉากที่เรากำลังนั่งดูซีรีส์อยู่นะฮะและเราก็หาไม่เจอสักทีจนแบตจะหมดแล้วซีรีส์มันก็จะดับแล้วแล้วมึงก็จะไม่ดูแล้วนะฮะตอนนั้นคิดอย่างเดียวครับว่าอะไรก็ได้ที่ชาร์จแทนกันได้ใช่ไหมครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือ9อันดับสิ่งของที่คุณมักจะลืมเป็นประจำนะฮะถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์ใช่กดแชร์หรือชอบมากๆฝากกด Subscribe กันด้วยนะฮะถ้าอยากดูคลิปจากอันดับอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมบิ๊กเจมของ Channel นะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ